แล้วบอกเป็นแบบง่ายๆด้วยนะคือแบบอ่านแล้วตอบอ่ะคือพี่ว่าข้อ21เนี่ยแล้วก็ข้อพวกนี้ที่เป็นสถิติที่ว่ามันง่ายอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าปีเนี้ยอันนี้คือปี64ถูกป่ะเป็นปีที่มีโควิดไงแล้วเป็นไงเรียนออนไลน์ปีแรกก็แบบก็เหมือนไม่ได้เรียนไงถูกป่ะถ้าทำให้ข้อสอบยากหรือว่าข้อสอบยากแบบมาตรฐานที่เราเคยทำมันยากกว่านี้ถูกป่ะจะมีนักเรียนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เขาก็เลยแบบงั้นเอาง่ายๆเถอะเดี๋ยวนักเรียนทำไม่ได้เดานะอ่ะเราก็ทำไปข้อ21ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าข้อสอบปีนี้น่าจะง่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ว่าข้อสอบจะง่ายหรือจะยากมันไม่ค่อยมีผลนะเธอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะทุกคนใช้ข้อสอบเดียวกันไงแล้วท้ายที่สุดคือเราแข่งกันด้วยคะแนนถือว่าเราไม่ได้แข่งเกณฑ์นะถูกไหมหมายความว่าถ้าเกิดข้อสอบยากทุกคนก็จะทำข้อสอบไม่ได้คะแนนโดยรวมก็จะต่ำแต่ถ้าเราเป็นคนเก่งคะแนนเราก็ผ่านเกินคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็สอบติดถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบง่ายคะแนนโดยรวมก็จะสูงแล้วเราเป็นคนเก่งคะแนนเราก็ต้องสูงกว่าที่สูงอยู่แล้วถูกป่ะมันก็ติดอยู่ดีเพราะนั้นยากกับง่ายอ่ะไม่มีผลเลยนะไม่มีผลนะฮะทีนี้มันอาจจะเป็นปีที่มีโควิดเขาก็บอกว่าเอองั้นก็เอามันง่ายหน่อยถ้ายากน่าจะทำไม่ได้บอกเลยว่าถึงไหนแล้วยังไม่ได้ถึงไหนเลยยังไม่ได้อ่านอ่ะ21นะแผนภาพกล่องแสดงอายุพนักงานก็คือเป็นปีนะครับ25ปีจนถึง34ปีของแผนกหนึ่งเนี่ยมีพนักงานทั้งหมด9คนโอเคในกล่องนี้มี9คนณวันที่1มกราคม60ดังนี้ฮะวันที่1มกราคมปี62เนี่ยพนักงานทั้ง9คนยังทำงานอยู่ในแผนกนี้อยู่2ปีที่ผ่านมาก็ยังทำงานอยู่แล้วมีพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก2คนอายุ26แล้วก็35อ๋อก็จะเป็น11นะเป็น11แผนภาพกล่องในข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดที่จะแสดงอายุพนักงานในวันที่1มกราคมปี62ครับก็คือแผนภาพเดิมแต่ว่าบวกด้วย26แล้วก็35นะครับแผนภาพไหนฮะแค่ดูใช่ป่ะก็ดูอายุสูงสุดเป็น35ถูกมั้ยก็เนี่ยไม่ข้อ3ก็ข้อ4ถูกป่ะไม่ข้อ3ก็ข้อ4แล้วก็อายุต่ำสุดเป็น26เห็นไหมแต่เดิมมันต่ำสุดเป็น25เหรอเหมือนแต่เดิมต่ำสุดเป็น25จริงด้วยทั้ง9คนยังคงทำงานอยู่ในแผนกนี้มีพนักงานใหม่เป็น26เฮ้ยแต่ทุกอันมันเริ่มต้น26หมดเลยอ่ะแล้ว25หายไปไหนอ่ะคน25ลาออกเหรออันนี้ตลกอ่ะใช่ปะลาออกไม่มันไม่ได้ลาออกนี่อันนี้เขียนผิดเป้าแต่เดิมมันต่ำสุด25สูงสุดมัน34แต่พอทำงานอีก2ปีเพิ่มมา2คนคือ26กับ35คน25ยังต้องยังอยู่ดิแต่ว่าในช้อยอ่ะคน25ไม่อยู่แล้วเห็นปะงั้นขอถือว่าโจทย์เขียนผิดนะขอถือว่าแต่เดิมมัน26แล้วกันนะมันอายุเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงอายุเพิ่มขึ้นขอบคุณฮะใช่เลยเพอพี่ผิดเลยว่าใช่เลย อายุเพิ่มขึ้นถูกอายุเพิ่มขึ้นพี่คนโง่เลยขอบคุณขอบคุณอายุเพิ่มขึ้นกี่ปีนี่2ปีใช่ไหม60 62เพิ่มขึ้น2ปีเพราะนั้นคนเดิมที่อายุ25จะเป็น27คนที่อายุ34จะเป็น36คือคนเข้ามาใหม่คือ26กับ35เพราะนั้นมันจะต่ำสุด26ถูกต้องเป็นคนใหม่แล้วก็สูงสุดเนี่ย36เป็นคนเก่าที่อายุเพิ่มขึ้นใช่ฮะใช่ฮะเพราะนั้น2อันนี้ผิดนะก็จะมี1 2แล้วก็5ที่น่าจะถูกนะครับทีนี้คำถามคือไอ้ที่ไปเพิ่มอ่ะมันไปเพิ่มตรงขอบซ้ายกับขอบขวาใช่ไหมเพิ่มขอบซ้ายกับขอบขวา
ดังนั้นพี่คิดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะคนที่เคยอายุ27เนี่ยผ่านไป2ปีก็จะกลายเป็นอายุ29คนที่เคยอายุ32อ่ะผ่านไป2ปีจะเป็นอายุ34มันก็จะเป็นอันที่1เห็นไหม29กับ34นะครับ29กับ34แล้วก็อันที่2เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้มันต่างกันที่กรอบในใช่ไหมทีนี้กรอบในจะเป็นแบบไหนครับแบบเบอร์1แบบเบอร์2หรือแบบเบอร์5ครับเดาเลือกเอาเอาใหม่พี่ต้องถามใหม่ว่ากรอบในจะเป็นภาพเดิมไหมกรอบในจะเป็นภาพเดิมไหมไม่ป่ะทำไมถึงไม่อ่ะคนที่เพิ่มเนี่ยมันเพิ่มข้างนอกนะมันไม่ได้เพิ่มข้างในนะถูกไหมคนที่26อ่ะชัดชัดเลยเพิ่มข้างนอกก็คือเพิ่มสเกลซ้ายให้มันยาวขึ้นแต่คนอายุ35เนี่ยมันเพิ่มข้างในแต่ว่าเป็นข้างในของช่องสุดท้ายอ่ะเห็นไหมเป็นข้างในของช่องสุดท้ายอ่ะดังนั้นก้อนในเนี้ยไม่ได้ถูกเพิ่มนะใช่ปะก้อนในเนี้ยไม่ได้ถูกเพิ่มนะควรจะต้องเป็นสเกลเดิมไหมควรต้องเป็นสเกลเดิมไหมคำถามอาจจะต้องเป็นสเกลเดิมใช่ปะอาจจะต้องเป็นสเกลเดิมแต่อีกการที่มันแทรกหัวกับแทรกท้ายเนี่ยแทรกซ้ายสุดกับแทรกขวาสุดเนี่ยมันทำให้เปอร์เซนทายอ่ะไอ้ควอไทล์เปลี่ยนไหมคำถามต้องคิดอยู่ต้องอายุถ้าอายุมันเพิ่มขึ้นแล้วมันต้องเลื่อนตามไปอย่าถ้าเกิดว่าคอไทมันไม่เปลี่ยนมันจะต้องเลื่อนตามไปรูปจะต้องเป็นรูปเดิมถูกป่ะข้อ1จะถูกใช่ไหมแต่การที่มันไปแทรกหัวแทรกท้ายถึงแม้ว่าไม่ได้แทรกตรงกลางก็เถอะคอไทก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันถูกป่ะก็คือทำให้หัวกับท้ายมันมีปริมาณมากขึ้นใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะนั้นจริงๆแล้วข้อ1เนี่ยไม่ถูกฮะข้อ1เนี่ยไม่ถูกฮะโอเคมันจะเหลือ2ข้อละ2กับ5ครับเอาอันไหนฮะ2กับ5เอาไหนครับถูกคิดเหมือนกันถ้าเป็นพี่ก็เอา5ฮะเพราะไอการที่มันแทรกท้ายตรงเนี้ยมันมาแทรกตรงนี้เลยอ่ะมันจะต้องส่งผลต่อก้อนเนี้ยไม่เยอะครับส่งผลต่อก้อนนี้ไม่เยอะแต่การมาแทรกหัวแล้วมันแทรกตรงกลางต้องส่งผลต่อก้อนนี้เยอะแล้วถ้ามองด้วยวิธีการมองอ่ะเราจะเห็นว่า3ก้อนเนี้ยหน้าตาคล้ายกัน2ก้อนบนหน้าตาไม่คล้ายเพราะนั้นถ้าเกิดจะผิดเนี่ย2ก้อนบนน่าจะผิดข้อที่จะถูกคือ3ก้อนล่างเพราะนั้นพี่ก็จะเดาว่าข้อ5เหมือนกันครับคิดเหมือนกันนะคิดตรงกันโอเค